ตอนนี้มาดูที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นแท่นเป็นหนุ่มเซ็กซี่ก็ว่าได้นะครับสำหรับกำปั้นบาสูนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปถามหน่อยนะกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีงานแบบสไตล์เซ็กซี่เซ็กซี่อีกแล้วนะฮะเป็นงานอะไรพอจะบอกได้หรือเปล่ามีข่าวแรงเหมือนกันนะครับมากล่าวหากันบอกว่าตกอับเลยต้องมาขายทางด้านเซ็กซี่อ่ะถามตรงๆนะครับว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เจอข่าวแรงๆแบบนี้เนี่ยมีหน่อยบ้างไหมแล้วก็กลัวหรือเปล่าว่าคนจะติดภาพลักษณ์แบบนี้แล้วก็จะมีงานสไตล์แบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะรวมถึงขอถามถึงเรื่องงานเพลงกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวว่าวงบาซูจะกลับมาร่วมงานกันอีกหนึ่งครั้งแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นไหมหรือว่าข่าวนั้นเป็นแค่ข่าวลือแฟนๆแบบรุ่นพี่ท็อปไงอ่ะโถเออไหนบอกให้แม่มาขอ เธอก็ทันเธอไม่ต้องบอกว่ารุ่นพี่ท็อปไงโอเคแพรก็ทันตอนแรกที่จะทำบาซูกันเราเข้าห้องอัดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเดบบี้มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยมีการอาจจะแต่งงานก่อนนะฮะแล้วก็น้องก็อยากคุณแม่ก็เร่งรัดอยากจะให้มีหลานเพราะว่าน้องก็ผู้หญิงอายุมากแล้วก็ต้องพับโครงการไปเลยรวมถึงคอนเสิร์ตที่ตอนแรกวางไว้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับของบาซูก็ขอพักก่อนตอนนี้ก็เรื่องของโฟโต้บุ๊กเพิ่งจบไปนะครับเดี๋ยวจะมีอีบุ๊กเป็นโฟโต้บุ๊กของเดิมนะฮะแต่ทำเป็นอีบุ๊กแล้วก็มีภาพที่แรงกว่าเดิมที่เรายังตัดสินใจว่ายังไม่ออกแรงกว่าเดิมไหมก็คือภาพที่แรงกว่าเดิมที่เราคัดเอาไว้ว่าเราอาจจะไม่ได้ออกแต่ตอนนี้มานั่งคุยกันแล้วก็เสียดายภาพแล้วก็ขออนุญาตที่ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเอาลงโหลดให้โหลดได้ดูกันแต่ว่าไม่ได้เป็นเล่มนะครับเอ้ยผมเจอมานานแล้วเนาะก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นสเต็ปของข่าวนะพอเรามาถ่ายเซ็กซี่คนก็นึกว่าต้องเดือดร้อนเรื่องเงินพอเดือดร้อนเรื่องเงินคนก็ต้องมาตกอับพอตกอับก็ไม่มีงานเลยก็ต้องตกอับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยผมเมื่อก่อนน้อยมากเลยนะฮะตอนนี้เข้าวงการมาก็เกือบ20ปีเนาะมันก็มีภูมิต้านทานเนาะแล้วก็อย่างน้อยๆเราก็รู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่นะครับผมมันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะฮะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยมันก็มีแต่งานเซ็กซี่เข้ามาแล้วคนก็ถามว่าทำไมเรารับแต่งานเซ็กซี่ก็มันมีแต่งานเซ็กซี่เข้ามานะเราก็พยายามเลือกๆแล้วก็คัดดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บางงานเราก็ไม่อยากจะเรื่องเยอะเราก็อายุมากแล้วอ่ะเรามีโอกาสทำงานได้เราก็ทำไปก่อนแต่ว่าเขาก็อาจจะค่อนข้างชินแล้วแหละกับประเด็นแบบนี้เพราะว่าก็เจอมานานแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อะไรเหมือนเรามีโอกาสได้ถ่ายเรามีหุ่นที่ดีอ่ะแล้วก็อยากโชว์บ้างเป็นเรื่องปกติปะคะเออจริงๆถ้าเกิดว่าเลือกรับงานแต่งานดีๆก็จะโดนข่าวว่าเลือกรับงานรับแต่งานเซ็กซี่ก็บอกว่าตกอับสรุปเอาไง ห้ามรับงานเลยไหมนั่นแหละนะคะก็เป็นประเด็นไปก็อย่าได้แคร์ค่ะคนที่เราติดตามผลงานของเรามีอยู่อีกเยอะนะคะ